เก้าอี้นี้ชื่อขออีกทีได้ไหมคะคุณหมอตุลลืมแล้วเราจะเรียกว่าเป็นเก้าอี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารักษาภาวะปัสสาวะเล็ดโอเคเขาจะปล่อยพลังงานจากพื้นเก้าอี้นะคะคุณตูนจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะคะอันนี้รายการแบบมิติลี้ลับอันนี้จะเป็นการปล่อยคลื่นเริ่มรู้สึกแล้วเนาะเอาน้อยๆก่อนนะคะเหมือนมีคนเอาหนังยางมาดีดที่ก้นใช่ค่ะเครื่องนี้ทำหน้าที่เหมือนเราช่วยให้เราขมิบใช่ค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างคะได้แน่นอนคือเรื่องปัสสาวะเนาะไม่เล็ดแหละบางท่านที่มีภาวะช่องคลอดไม่กระชับตัวเนี้ยก็สามารถช่วยได้เหมือนเป็นสาวอีกครั้งประมาณประมาณงั้นตัวนั่งนี่แหละแล้วก็เดินออกไปวุ้งคนจำไม่ได้จะปิดท้ายคลิปหัวหินกันที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินเป็นตลาดที่ขนาดไม่ใหญ่มากเดินกำลังสบายนะคะแล้วก็มีทั้งของกินอาหารข้าวหวานไปจนถึงพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกงานคราวคือมันมีครบจบทุกสิ่งจริงๆคือถูกใจทั้งคนไทยอย่างเราถูกใจทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจตลาดโต้รุ่งว่ามีอะไรให้เราได้กินตรงนี้หรือว่าถือติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันบ้างค่ะนะคะคือหอมไปแต่ไกลเลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วสดๆใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมีหลายรสให้เลือกมะม่วงอะไรงั้นหนูเอางาอันนึงค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ปลาหอมมากค่ะเดินเห็นของกินหลากหลายและลานตามากเลยนะคะแต่ตูนตัดสินใจแล้วว่าเย็นนี้ตูนจะปิดท้ายการเดินเที่ยวตลาดโต้รุ่งหัวหินด้วยอาหารทะเลเพราะเราอยู่เมืองทะเลร้านรสไฟซีฟู้ดกุ้งลายเสือทำอะไรดีเอ่ยย่างเลยกระเทียมอร่อยค่ะน้ำจิ้มแซ่บอาหารครบแล้วมีกุ้งหอยหมึกแล้วก็พี่สายใจดีแถมให้1จานเมนูซิกเนเจอร์ของร้านรถไฟซีฟู้ดนะคะชื่อว่ากุ้งเทอร์บิโดกุ้งลายทำเป็นแบบฝรั่งเศสย่างแล้วก็ราดซอสที่มีทั้งชีสมีทั้งเห็ดแล้วก็มีทั้งแฮมเนี่ยดูเนื้อกุ้งเนื้อแน่นอ่ะเนื้อแน่นแบบไม่ขาดเลยนะคะนี่เป็นการจบทริปหัวหินที่ทั้งฟินทั้งปังได้ของฝากแล้วก็ยังได้กินอาหารทะเลสดๆได้คุยกับคนหัวหินมาหัวหินครั้งหน้านะคะอย่าลืมตลาดโต้รุ่งหัวหินดีเหมือนเดิมกี่สิบปีผ่านไปตุนว่าคือมันมีเสน่ห์ของมันมากินมาช็อปมาจบวันแบบฟินๆปังๆกันที่นี่ได้การมาหัวหินครั้งนี้นะคะย้ำเตือนให้ตูนได้รู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาจุกจิกในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆก็คือมองข้ามไม่ได้ทั้งนั้นเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของตูนต่อจากนี้ไปก็คือการเติบโตขึ้นเป็นสตรีที่สตรองในทุกช่วงวัยคุณผู้ชมเองก็เช่นเดียวกันค่ะ